สวัสดีนะครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนนะครับวันนี้ฮะเราก็อยู่ในเกมโปเกมอนอันตรามูนนะครับ Extreme Random Messer Nuzlocke นะครับเอาล่ะสำหรับคลิปวันนี้ครับเราก็จะไปกันต่อครับหลังจากที่จบบททดสอบน้ำนะครับลงไปด้านล่างกันตรงนี้จัดการเทรนเนอร์ครบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องผ่านตรงที่ Royal Avenue นะครับก็แน่นอนว่าพาร์ทนี้ต้องเป็น Battle Royale นะครับเนี่ยมาเอ๊ะอยู่ยังโอ้ยยังไม่ฮิวนี่ว่ะเดี๋ยวกันฮิวกันฮิวก่อนมาฮิวฮิวฮิวโอเคปะมาหาอุซกี้นะครับแล้วเราก็ยื่นเจ้าวัตเทเรียมแซดนะครับให้กับอุซกี้ดูนะครับเด็กบอกโอ้ไม่เคยเห็นเลยไงน้องน้องไม่เคยผ่านบททดสอบก็อย่างเงี้ยเอ้ยข้างหลังเอ้ยลืมไปเลยอ่ะมันมีสู้นี่ว่ะโอ้โหเจ้าพวกอุซุกิช่างหน้าตื่นตายิ่งนักคุ้มค่าจริงๆกับการมาสำรวจเป็นหัวเรื่องได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวพวกนายมาทำไมเนี่ยแม่เป็นต้นไม้ที่มีท่าทางที่จะหลีกเลี่ยงจากน้ำช่างน่าสนใจอะไรเช่นนี้เป็นการเสนอแนะที่ดีในการวิจัยนะกัปตันไซโคลึกๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะต้องทำการรวบรวมข้อมูลของโปเกมอนทั้งหมดหากเราเนี่ยต้องการที่จะเอาชนะแบทเทิลจะเอาชนะเหรอครับอย่างที่บอกไปตอนต้นนั่นแหละไม่มีความจำเป็นอะไรที่เราต้องใช้โปเกมอนแปลกๆในที่อาโรล่าอ้าวทำไมไม่กล้าใช้อ่ะโซไลล่าถ้าเธอมีน้ำใจละก็เทนเนอร์ฉันจะขอถามตรงๆเลยนะว่านายอ่ะกล้าที่จะแบทเทิลโปเกมอนตัวกับฉันเปล่าเย้เค้ท้าตัวเอามาดิมาผมอยากรู้เหมือนกันว่าพวกต่างแดนมันเป็นยังไงช่างกล้าเหลือเกินฉันจะแข่งด้วยกับเจ้าแล้วกันด้วยพลังของปวยโป้ของฉันอะไรปวยโป้นะเอาหน่านี่คือโปเกมอนนอกโลกของฉันเอาเถอะไหนขอดูหน่อยเถอะว่าต่างโลกมันเป็นยังไงอ่ะมาครับเจอกับโซไลล่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขามีโปเกมอนแค่1ตัวครับเป็นตัวแรกนะครับอีก5ตัวเป็นตัวเพิ่มเข้ามาอยากรู้เหมือนกันครับว่าไอ้ตัวแรกเนี่ยที่เขาว่าเนี่ยเป็นโปเกมอนที่มาจากอีกโลกนึงเนี่ยจะเป็นตัวอะไรครับเดี๋ยวมาดูกันมาเอามาครับเขาส่งสเปียร์ลงมาครับโอเคก็คล้ายๆกันนะเอามาไอ้ดอนจำได้ว่าเดิมทีเนี่ยมาถึงมันจะบัฟเดี๋ยวๆเฮ้ยทำเลเวล49วะฮะบัฟสเปเชียลดีเฟนซ์มาครับอ่ะเจอเมนซี่ครับมาบัฟก่อนโอ้เลเวลมันสูงเกินไปเนี่ยเลเวล49เลยอ่ะนานี่เฮ้ยมันแปลงไม่กล้าด้วยว่ะหู40เองบัฟไม่พอเองเลเวลสูงไม่พอเองยังแปลงไม่กล้าอีกเหรอโอ้สไปค์ครับเป็น5ลบ PP นะเนี่ยเจอเมนซี่โอ้เราเป็น4เลยเหรออ่ะเจอเมนซี่ครับโอ้แล้วเหลือเท่าไหร่มาเนี่ยอ่ะเจอเมนซี่อีกรอบนึงครับบัฟก่อนเฮ้ยมันเลเวลสูงเกินไปว่ะมันต้องมีวิสุนัสเซอร์ครับติดชาโอ้โหลดอีกเหรอโอ้โหอะไรเนี่ยอย่ามาขัดขวางการบัฟได้ป่ะบัฟอะครับคือตอนนี้บัฟของไอดอนนะครับค่อนข้างสูงเลยแต่มีท่าเวทีอยู่แค่ท่าเดียวพีพีเกียวมันซี่หมดแล้วครับอะไรมาวอเตอร์สเปลครับพาราโบลิกชาร์จโอ้ยท่าเวทโอ้ยยิงนะบัฟมาโกงใช่ไหมเอาวอเตอร์สเปลไปไม่นะสวยแรงอยู่คีด้วยอีกทีนึงโอ้พลุชาร์จตั้งชาร์จอ้อโอ้โหมันดูดเลือดเฮ้ยวอเตอร์สเปลฮะเดี๋ยวนี่กันเพิ่มเลยก่อน
เพิ่มเลือดนี่อ่ะเติมเลือดก่อนเอาชาออกด้วยจะกดสปายเรานะเว้ยไม่งั้นวอเตอร์สเปาหายพาราโพลิกชาร์จคือเราไม่มี PP นะมันถ้าจะไม่ผิดนะดูแป๊บนึงนะใช่เรามีว่าไอ้นี่อะไรอ่ะอันนี้เบอร์รี่เพิ่มแก้พิษนะครับแล้วนี่ล่ะอันนี้ฮิวออสถานะไม่มีครับเราไม่มีไอเทมที่จะเพิ่ม PP เลยครับเนี่ยอ่ะวอเตอร์สเปาอีกรอบนึงครับรอบสุดท้ายละไม่ตายโอเคมาสปายครับเอาท่าหมดละเอาไงดีวะอันนี้60อันนี้90อ่ะแพนโทนฟอร์สครับมาโจมตีเฮือกสุดท้ายไอ้ดอนความหวังอยู่ที่นายแล้วนัทโซ่หลบได้แพนโทนฟอร์สจ้วงหลังมันจ้าโอ้ยเมื่อเงินนู้นจะตายละเมกาสเปียร์โอ้ย EP 2008ครับโอ้โหไอ้ดอนด้วยพลังของเทพกวานะครับเซอร์เนอาร์ตครับมอบพลังให้กูโลและตัวอื่นมันเร็ว40กว่าไหมเนี่ยน่ากลัวว่ะตอนนี้ว่ะพีพีไม่มีแล้วอ่ะใช่ไหมบังเกอร์ใครเนี่ยเมื่อกี้สเปียร์เหมือนจะแพ้ธาตุน้ำด้วยนะไม่เอาบังเกอร์กันอ่ะพอออกฮัตชา23ครับโอ้โหนี่เราป้อมต่างโลกเดี๋ยวมาแรง2ตัวเลยเหรอเฟโรเช่อ่ะไม่เป็นไรสู้มาไม่เป็นไรอ้าว20สงสัยมันโกงเฉพาะตัวแรกบอกว่าเนี่ยบักใบครับบักใบไปฮะดูมดีไซน์แพนทอมฟอร์สครับแพนทอมฟอร์สเมื่อกี้มันแรงตีไม่เข้าอ่ะเบาครับกระโดดหนีฮะ whatเห็นต้องฟอสหลบได้โดนเบาครับดูมีสายซ้ำอีกทีหนึ่งโอ้ยอะไรนักหนาวะเนี่ยซูเปอร์โพชั่นครับโอ้ยนี่มันเก่งจริงว่ะเติมเลือดก่อนเฟโรเช่เลยเนี่ยดีมันสูงขนาดไหนเนี่ยปกติมันเป็นโปเกมอนที่แบบโคตรต่ำอ่ะของดูมีสายเนี่ยเห็นต้องฟอสอย่านะเว้ยอย่าหนีนะเว้ยนั่นไงสเต็ปเดิมโอเคเดี๋ยวรอบหน้าเพิ่มฟอร์สแล้วกันผมว่ามันน่าจะดูมีไซน์อีกรอบนึงโอ้มันเป็นคอมโบเลยเนี่ยดูมีไซน์ปุ๊บแล้วก็เบลฟ์หายไปเทิร์นนึงก่อนอ้าวเฟรมบอดี้โดนไปเอ้ยไว้เฮ้ยดูนะมันเบิร์นลดแค่นั้นน่ะเลือดมันเยอะมากเลยเหรอเพิ่มฟอร์สอีกรอบนึงครับมันดูมแล้วไหนถ้าเกิดแพนทอมฟอร์สไม่โดนนี่เอ๊ะถ้าเกิดแพนทอมฟอร์สมันโดนเบามากเนี่ยผมก็คงจะต้องเปลี่ยนตัวนี่เนี่ยโอเคใช้ได้อยู่ไฟพันโอ๊ยมีไฟพันด้วยมีดูมมีเบาซุปเปอร์โพชั่นครับได้ใช้ยาเยอะก็ครั้งนี้แหละไอ้พวกตัวละครสำคัญอะที่แบบมีโปเกมอนทั้งหมด6ตัวน่ากลัวมากไฟพันดูมาม้ายไอ้ดอนโถแม่งจัดการกับโปเกมอนที่แข็งแกร่งที่สุดในทีมไปแล้วโอ้มันคิดเลยนะไอ้ดอนเลเวล31อะไอ้นี่แค่20เองนะมึงแพ้อะไรวะมันแรงไม่เข้าหรอวะโอเคบิ๊กบอสมารู้เลยครับบอสสโนว์นี่ครับเป็นอาบิลิตี้มันก็ไม่รู้เป็นอาบิลิตี้อะไรแล้วเนี่ยงั้นใช้ท่านที่แรงที่สุดครับวอเตอร์ฟอลครับมาไปเลยต่อยตกไอ้แม่งไม่เข้าอ่ะเนี่ยโอ้มันเก่งจังวะ
แต่ว่าบิ๊กบอสเรายังได้อยู่โอเคอีกรอบนึงใช้ดาร์คเคสดาร์คเคสเอเลียสไปเลยหักหมุนอักโอเคล้มไปแล้วโอ้ยได้มา600โอ้นี่ให้เลเวล20แล้วเนี่ยไอตัวก่อนนี้49ลาติอาร์ตทำไมมันรังแกเราอะเนี่ยนี่เอาศพเดียวไม่พอเหรอฮะโซเรล่ามาบิ๊กบอสสู้ครับบิ๊กบอสอย่าไปกลัวไม่มีไม่จับลาติอาร์ตด้วยเนี่ยบิสบอลอะเห็นปะใช้วอเตอร์ฟอลครับซันนี่เดย์นานี่โอ้ยบ้าแล้วเราใช้ท่าน้ำไปลดครึ่งหนึ่งครับอุ้ยเอ้ยมาให้ทำมาดีเว้ยโอ้ดูมาเอ้ยแรงอยู่เอาไงดีวะเนี่ยไอ้ต้นก็จากไปแล้วมันมีท่าอะไรบ้างวะเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องระวังไฟอ่ะเพราะว่าที่แพ้ไฟมีอาซาจิยูนิค2ตัวโอเคงั้นเดี๋ยวลองนี่แล้วกันขอลองเติมเลือดก่อนแล้วกันนะครับดูเชิงก่อนดูมีมุกอะไรบ้างผมว่าจะเอาบอสยืนได้ไม่งั้นมันคงไม่กลางแดดบูมเบิร์สโอ้ยอุ้ยแรงมาสกีมามันไม่น่ามีไฟมั้งถ้ามันกลางแดดมันไม่น่าจะมีไฟมาเสียงเลยเนี่ยบูมเบิร์ดครับติดเหล็กครับนี่เหล็กเออเอาดีมาเมื่อกี้มันโดนน้ำวอเตอร์ฟอลเข้าอยู่น่าเป็นธาตุไฟเอาไฟนี่ว่าเราเคยเจอมาก่อนนี่ว่าเออว่ะอ่ะวนขับครับโอ้ no ทอร์ซอนเวฟท่าดินเหลือ9ห้ามนี้อ่ะวนครับต่อไปไม่นะโน้มาได้แค่นี้เดียวอ่ะปีชาด้วยเอ็กซ์ตีสปีดเฮ้ยไม่นะ yes เฮ้ยขึ้นคอเอาล่ะเอาล่ะติแต่ต้องหนีแล้วล่ะนายอยู่ไม่ได้แล้วโอ้เก่งมากเลยว่ะคราวนี้เป็นอะไรต่ออีกอ่ะอาชา24ครับแดดหมดแล้วอะไรวะโทเทิลอันนี้มันเป็นร่าง2ของไอ้เนี่ยโดเดโทสอ่ะยูนิคมากลับมาเอาละจะเจอแบบไหนแล้วเนี่ยผมว่านะผมต้องเพิ่มเรื่องให้ก่อนยูนิคยืนก่อนแป๊บนึงนะเรารู้ไหนยืนได้เพิ่มอัศจรรย์ก่อนวิลวิปแม่เอ้ติดเบิร์นอีกเรามียาแก้เบิร์นมาวะคือท่าส่วนใหญ่ของยูนี้เป็นท่ากายภาพหมดเลยเพิ่มเรื่องก่อนไซโคบูสต์นานี่ไซโคบูสต์เลยเหรออ่ะงั้นลองท่าบิวแล้วกันอันนี้เป็นท่าพืชนะครับเฟนซี่แพนท์น่าจะตายนะแรงด้วยมาฟาไปโอเคแต่ไม่เข้าเนี่ยแต่มันตายโอเคยอดเยี่ยมได้มา400ครับยูนี้ครับ28โอ้ยเมื่อกี้แม่งใส่โคบูสต์มันด้วยว่ะเอาล่ะต่อไปอะไรโอ้โหผมว่ามาแรงที่เร็วอีกตัวหนึ่งเหรอเนี่ยนี่เองมีทั้งเฟโลเช่แล้วก็เทคานินเหลืออ่ะมาบอสครับบอสมาเรารู้ว่าบอสสู้ได้มาเลยเจ้าเทคคานินอะสโนว์วอร์นิ่งชอบความหนาวไหมล่ะเอาล่ะไปเลยวอเตอร์ฟอลเร็วกว่าเยี่ยมเลยไอ้นะล่วงโอเคหลังๆก็น่าจะกลางแล้วล่ะ ฮะคอสมอกจับมาด้วยเหรอ เอามา
ตัวนี้น่าจะกากครับแต่มันกากมากครับโอเคงั้นปีชาครับด้วยท่าคอยฟอสเซอร์ครับไปเลยไปยิงพลังของบิ๊กบอสตรงตัวจากรุ่นแรกเรียบร้อยครับโอ้จีโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยกับตอนแรกๆจริงๆว่ะเรียบร้อยครับหวังว่าครั้งหน้าคงไม่เลเวลอัพขนาดนี้นะขอให้มันเป็นบั๊กโซเลล่าบอกขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆอะไรวะตายไปตัวหนึ่งขอบคุณมากที่ทำให้ไอดอลของเธอนั้นจากไปฉันน่ะรู้สึกเข้าใจดีขึ้นเลยนะแต่ดูเหมือนว่าโปรโมทของฉันน่ะทำไมสกิลยังอีกห่างไกลอีกมากสกิลห่างไกลเหรอวะความสามารถของโปรโมทเธอมันโกเกินไปเว้ยมีเมก้าอีกแต่ว่าที่ฉันต้องการให้เป็นต้องการให้มากกว่านี้เจ้าแหวนซีพาวเวอร์ของนายน่ะแสงมันช่างทำให้สุดล้ำลึกถึงล้ำลึกถึงอะไรครับคิดว่ามันเป็นแสงเดียวกันกับบัมพบุรุษที่จ้องมองเราไหมบัมพบุรุษอะไรอ่ะก็แสงที่มาจากเจ้านั่นเจ้าไหนอ่ะบอกก่อนสิเจ้าไหนใครจะไปบอกได้ล่ะมันเป็นหน้าที่ของเราที่อันต้าหรือคนสควอต้องค้นหาก็มีปิดบังไม่บอกกันด้วยแล้วเจ้านั่นเป็นใครวะเดินไปละแค่นี้นะโอ้สะบักสะบอมครับไอดอลครับจากลาโลกนี้ไปแล้วครับเป็นโปเกมอนที่ตายตัวที่2นะครับโอ้ท่าจิโอเมนซี่วอเตอร์สปาวไม่มีแล้วแล้วใครจะมาแทนวะเนี่ยโอเคผมว่างานนี้ครับเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากเจ้านี่ฮะคิงหรือว่านี่ดีวะแต่นี่ถ้าดูข้างๆโอเคกว่าเนี่ยมาเอาเฟย์เข้ามาแล้วกันครับผมต้องการเฟย์ลาก่อนนะไอดอลทุกคนต้องจดจำนายพร้อมกับพิกาชูเนียมซีลิฟโอเซ็งเลยบอกเลยโคตรเซ็งเลยเนี่ยตอนนี้ก็เหลือเท่านี้นะยากครับเป็นเรื่องที่ยากมากๆเฮ้ยนูฮิวโทษทีไออันนี้คือเราฝากเขาเก็บเวลไม่ได้นะไม่เหมือนกันไม่เหมือนภาคก่อนภาคก่อนนี่คือฝากปุ๊บมันได้เวลอันนี้คือไม่ได้เวลแล้วงั้นเราลงมาข้างล่างเลยครับเกณฑ์ทะเลาะก็มีนะไม่ขี่ชอบเดินเอาละครับมาที่ถนนหมายเลข6นะครับผมว่าผมอยากได้โปเกมอน1ตัวนะครับเพื่อมาทดแทนไอดอลหวังว่าจะดีกว่าเจ้าเฟย์นะครับไหนอันนี้โปเกบอลผมคงยังไม่สู้ก่อนนะครับโอ้ที่ชุบสัญญาณบอกว่าไม่ดีนักเอามาขอเด็ดเดี๋ยวผมเอาปลุกปุยขึ้นก่อนนะครับเพราะมันมีหลับเอาแล้วนะขอเด็ดๆเอาเป็นโปเกมอนในตำนานก็ได้แล้วก็ขออ่ะมาขอร้องล่ะโปเกมอนตัวนี้ก็คือโอ้โหแม่งไอ้ร่างแรกนับเทรแล้วมันแบบมันเปลี่ยนนานมากเลยนะเทสซีปะวะมันเปลี่ยนร่างอีกทีเลเวล40อ่ะยังก็ต้องจับมาก่อนนะมาเป็นโคต้าเราอ่ะงั้นใช้ท่าดูดเลือดครับเดมพันเหรอเฮ้ยโถ่ไปฆ่ามันทิ้งอีกโถ่ยเวรกรรมเฟครับเลเวลฟรีเลยบอกไม่ต้องฉันเองฉันคนนี้เองอุ้ยได้ซีเคทซอสมาจะมาแบบโชว์ความสามารถใช่ไหมเนี่ยท่าโจมตีเวทด้วยเอาฮีลิ่งวิสครับเหมือนเฟย์จ่ายตังค์ให้กับบุกปุยเฮ้ยฆ่ามันหน่อยให้ฉันได้อยู่ต่อฉันจะโชว์ความสามารถที่แท้ทรูให้มันเลี้ยงจนเปลี่ยนร่างให้ได้จะรอดูแล้วกันเอากำที่นี่นั่นเห็นอีกฉันคือบรีดเดอร์มาเธอโชว์พลังของโปเกมอนที่ฉันบรีดให้ดูไม่ท่านผู้นี้ไง
Rising Star อ่ะ2ตัวครับโอ้โหพึ่งพ้นกับไอ้ UV มามาเจอ UV ตัวนึงมาปุ๊บปุ้ยอีรับท่านครับ Foresight โอเคเป็นท่าที่ดีเป็นท่าที่ดีอ่ะอีรับท่านครับเออใช้ได้อยู่แต่มันเร็วมากเลยเนี่ยเร็วจริงเร็วจริงมันตีแอคแท็กเอ้ยเอ้ยโอ้ยที่ไหนแล้วฉันตายไหมเนี่ยโอเคเยี่ยมมากเยี่ยมมาก EPD 500อ่ะเฟย์9ครับเฮวี่สแลมเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้นี่เริ่มมีแววมันเริ่มฉายแววถ้าเกิดนายเปลี่ยนร่างเป็นตัวที่ดีนะเว้ยเราจะดีใจมากเลยเฟย์อ่ะ10ครับเฟย์11จะตามมาฮะอ่ะวูแบทครับวูแบทอ่ะเปลี่ยนตัวผมจะให้เฟย์ครับได้รับ EP มากขึ้นนะครับเปลี่ยนตัวครับอ่ะส่งเฟย์มาแล้วก็เปลี่ยนตัวนะครับแล้วก็ส่งบิ๊กบอสมาMiracle Eyes โอเคมาไม่ใช่น้ำแข็งท่าอะไรวะเนี่ยไม่เคยเจออะ Waterfall ครับถามว่าทำไมถึงผมใช้แต่ Waterfall ครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่สแตปกับท่ามันเองแล้วก็พลังโจมตีกายภาพสูงกว่าพลังโจมตีเวทแล้วก็มีโอกาสติดชะงักด้วยสำหรับท่านี้โอเคเราไม่ได้อะไรเพิ่มเติมเลยเนี่ยเรียกว่าโคตรสวยเช็ดโอเคเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ลุยบัตเทิลรอยัลนะครับเอาล่ะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับเห็นว่าการต่อสู้น่าจะยาวนานครับคลิปก็น่าจะนานเช่นกันเอาล่ะไปแล้วครับทุกคนสู้กี่แมตช์เนี่ยสู้2แมตช์โอเคใครที่ชื่นชอบหรือติดตามนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับและเราครับไว้เจอกันใหม่ครับในพาร์ทหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ